ังเกตว่ามันก็จะเป็น motion blur เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับพบกับ JO Design กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาให้ความรู้ในเรื่องของทำวิดีโอให้เป็นธรรมชาตินะครับผมธรรมชาติในที่นี้คือ motion blur นั่นเองสำหรับใครที่ไม่รู้จัก motion blur คืออะไรนะครับ motion blur คือการทำให้วิดีโอของเราเนี่ยมีบางส่วนที่เบลอในการเคลื่อนไหวเร็วๆนะครับผมสังเกตกับลูกตาคนเราก็ได้ตอนที่เห็นรถขับผ่านไปไวๆหรือว่าเราหันหน้าไวๆเนี่ยสังเกตว่ามันจะเห็นภาพเป็นภาพเบลอๆนั่นเองซึ่งเราก็เอาในส่วนนั้นเนี่ยที่เราเห็นในตาจริงๆเนี่ยมาใช้กับวิดีโอของเราทำให้วิดีโอของเราเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับถ้าใครยังไม่เห็นภาพเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะครับผมตัวอย่างที่1เป็นการลูกบอลเด้งสังเกตว่าลูกบอลนี้นะครับก็เด้งดูเป็นธรรมชาติแล้วเนาะแต่ว่ามันยังไม่มี motion blur นั่นเองแต่เราลองมาดูลูกบอลที่มี motion blur นะครับสังเกตว่าในส่วนช่วงบนนะครับตอนลูกบอลมันเด้งลงมาเนี่ยมันจะมี motion blur เห็นไหมครับอันนี้คือลูกบอลที่ไม่มี motion blur เราจะเห็นเป็นชัดๆเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่วัตถุหนึ่งกำลังเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยมันจะไม่เบลอเพราะฉะนั้นตอนเรามองภาพที่ไม่มี motion blur เนี่ยมันจะรู้สึกแปลกๆตานั่นเองพอเรามี motion blur เข้ามานะครับก็ทำให้วิดีโอของเราเนี่ยหรือว่า animation ที่เราทำเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเรามาดูตัวอย่างที่2นะครับคือลูกบอลกลิ้งไปซ้ายขวาอันนี้คือไม่มี motion blur นะครับสังเกตว่าถ้าเรามองลูกบอลดีๆเนี่ยเราจะเห็นมันชัดตลอดเลยแต่ถ้าเรามี motion blur นะครับจะเป็นอย่างนี้ทีนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่า motion blur เราสามารถทำได้ยังไงโอเคก่อนอื่นนะครับเราต้องมีวัตถุหนึ่งที่เคลื่อนไหวได้ก่อนเห็นไหมครับวัตถุนี้เคลื่อนไหวแล้วนะครับวิธีการทำให้มันเป็นmotion blur นะครับก็คือเข้ามาตรงนี้ motion blur ตรงนี้นะครับเป็นฟังก์ชันของ motion blur นั่นเองถ้าใครยังไม่มีนะครับผมให้มาดูตรงนี้นะครับ switch and mode มันจะมีโหมด2โหมดนะครับก็คือโหมด switch and mode นะครับซึ่ง2โหมดเนี้ยสลับโดยการกดปุ่มนี้นั่นเองสำหรับใครที่อยู่ในโหมดนี้นะครับให้กด1ที่เพื่อมาโหมดนี้ก่อนนะครับผมโอเคหลังจากนั้นเราไปติ๊กที่ช่องแรกครับเห็นไหมครับที่มันจะเป็นวงกลม3อันซ้อนกันอยู่อันนี้นะครับคือฟังก์ชันของ motion blur พอเรากดมาแล้วเราลองมาดูอ้าวทำไมวัตถุของเรามันยังไม่มี motion blur ล่ะคือจริงๆนะครับตอนนี้วัตถุของเรามี motion blur เรียบร้อยแล้วแต่ที่เรามองไม่เห็นเพราะว่าเราไม่ได้กดเปิดให้เราเห็นนั่นเองถ้าเราเรนเดอร์ตอนนี้มันก็มี motion blur แล้วนะครับแต่ว่าตอนเรา preview เนี่ยคือกด play เนี่ยมันไม่เห็นวิธีการกดให้มันเห็นนะครับตอนเราพรีวิวก็คือตรงนี้ครับผมข้างบนขึ้นมาอีกนิดนึงชึบก็จะมีลักษณะเป็นไอคอนเดียวกันนะครับเป็นไอคอนของ motion blur กดเข้าไปให้มันกลายเป็นสีฟ้านะครับโอเคพรีวิวกันใหม่สังเกตว่ามันก็จะเป็น motion blur เรียบร้อยแล้วแค่นี้ครับผมง่ายๆครับก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะครับที่ทำให้ animation ของเราเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในการทำกราฟิกหรือว่าการทำตัดต่อวิดีโอนะครับผมก็สามารถกด Subscribe ช่องนี้ไว้ได้เลยเราก็จะมามีเทคนิคเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับเอามาแนะนำกันนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้นั่นเองแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในวิดีโอของเพื่อนๆนะครับทำให้วิดีโอของเพื่อนๆเนี่ยดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูดียิ่งขึ้นนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Thank you.